แต่ว่าคุณผู้ชมคะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาเปิดเผยคือการที่จะมีการผ่อนคลายในระยะต่อไปซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงในระยะที่4เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับ3ดัชนีชี้วัดตัวสำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณพฤติกรรมของเราค่ะอย่างที่บอกกันไปกาดตกหรือเปล่ายังสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยกันหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าโอ้โหล้างมือกันมือเปื่อยเลยนะแล้วตอนนี้เราล้างมือกันหรือไม่เว้นระยะห่างกันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมกิจการที่เปิดไปแล้วมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญในส่วนของผู้ประกอบการเองให้ความร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรอันสุดท้ายเรื่องของการควบคุมโรคการค้นหาผู้ป่วยด้วยนะคะโดยนายแพทย์บัญชาค้าของค่ะรองอธิบดีกรมอนามัยก็บอกนะคะว่าข้อมูล3ส่วนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่จะเป็นตัวชี้ชะตาที่สำคัญของประเทศไทยในระยะต่อไปก็ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านพฤติกรรมของประชาชนนี่แหละค่ะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ยังจะต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือกันบ่อยๆและที่สำคัญไม่จับกลุ่มมั่วสุมหรือสังสรรค์นะคะถึงแม้ว่าจะมีการขยายเรื่องของพรกฉุกเฉินก็คือ5ทุ่มไปจนถึงตี3ก็ตามนะคะข้อมูลการปฏิบัติการของผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็สถานบริการต่างๆที่จะต้องมีความเข้มงวดเรื่องของการทำความสะอาดการเว้นระยะห่างและข้อมูลสุดท้ายก็คือเรื่องการควบคุมโรคทั้งการค้นหาผู้ป่วยการกักตัวผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามาจากต่างประเทศคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในช่วงพักหลังๆเนี่ยเราจะมีรายงานเรื่องของผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ตรวจถึง2ครั้งด้วยกันรายแรกครั้งแรกที่ไปตรวจก็อาจจะไม่มีอาการแต่พอใกล้ๆจะออกครบกำหนดกักตัว14วันพอไปตรวจก็ไปพบว่ามีอาการนี่แหละค่ะคือมาตรการในการเข้มข้นในการควบคุมโรคด้วยนะคะโดยหากพฤติกรรมของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขรวมทั้งพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นก็อาจมีผลต่อการตัดสินใจผ่อนปลนในระยะต่อไปนอกจากนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือในช่วงของเดือนกรกฎาคมค่ะนอกจากสถานบริการต่างๆเปิดแล้วก็ยังมีโรงเรียนที่จะเปิดเทอมด้วยหากการปฏิบัติของประชาชนและสถานประกอบการบกพร่องเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะอาจเกิดการระบาดขึ้นมาอีกได้ค่ะเมื่อสถานบริการกิจการเกิดผ่อนปลนแล้วประมาณเดือนหน้า1กรกฎาคมโรงเรียนจะเปิดสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่า2ปรากฏการณ์นี้มีความสุ่มเสี่ยงต่ออะไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งที่บ้าน2หลังนี้นะครับผมมองให้เห็นเป็นซีนาริโอถ้าคุณพ่อบ้านก็ตามไปเที่ยวไปดื่มเหล้านะไปสังสรรค์กลับมาปั๊บคนที่จะติดคือปู่ย่าและน้องเราที่จะไปโรงเรียนน้องที่ไปโรงเรียนก็จะไปเจอเพื่อนแน่นอนครับมาตรการในโรงเรียนก็เน้นความเข้มข้นอยู่ครับตอนนี้ว่าต้องปฏิบัติเต็มที่แต่ก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับแล้วเด็กอีกคนก็ติดก็มาแพร่เชื้อบ้านอีกหลังหนึ่งกิจการบ้านหลังนี้ที่แพร่เชื้อเนี่ยก็ไปเที่ยวสถานกิจการก็ยิ่งแพร่ครับไปใหญ่เพราะนั้นทำไงครับเราต้องเบรกวงจรนี้ให้ได้นะครับไม่ใช่มีแต่ว่าไปทำโรงเรียนให้เข้มแข็งอย่างเดียวนะครับบ้านก็ต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าหัวใจของการปฏิบัติการในรอบช่วงหลังแต่นี้ไปต้นไปก็คือทำอย่างไรให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในบ้านไม่ไปเอาเชื้อจากที่ท่านเที่ยวท่านต้องสวมหน้ากากพกเจลแอลกอฮอล์ปฏิบัติตามที่สารบอกการเขากำหนดให้เต็มที่ถึงแม้ผู้ประกอบการไม่ได้เข้มงวดนะครับท่านก็ต้องเข้มงวดมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะมาเอาเชื้อจากสารประกอบการนั้นกลับมาที่บ้านแล้วก็แพร่กันคือพอคุณหมอเนี่ยอธิบายภาพเมื่อสักครู่นี้นี่ก็ชัดเจนเลยนะคะมันเป็นวงจรวัฏจักรเลยนะคะคือเรามีตัวอย่างจากหลายประเทศอย่างเกาหลีใต้เปิดเรียนไปแล้วแล้วก็เปิดเรียนปิดหูหลายรอบทีเดียวที่ฝรั่งเศสก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมาตรการเริ่มต้นจากตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะนะคะกาดห้ามตกอย่างเด็ดขาดดังนั้นการปลดล็อกต้องอาศัยวินัยของคนไทยทุกคนนะคะก็คือทั้งประชาชนผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพื่อให้คลายล็อกในระยะต่อไปทางด้านของนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าสถานการณ์ของโควิด-19 ในไทยขณะนี้เนี่ยยังสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดโรคให้หมดไปได้ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันการระบาดต่อไปโดยมาตรการด้านสาธารณสุขขณะนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่ก็คือการป้องกันอันดับแรกเลยนะคะการค้นหาถ้าไปเจอก็ต้องรักษาแล้วก็ต้องมีการควบคุมส่วนมาตรการระดับบุคคลเช่นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมหลีกเลี่ยงนะคะการออกจากบ้านแต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จำเป็นต้องออกก็ต้องระมัดระวังเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าพร้อมย้ำการใช้เฟสชิลเนี่ยโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ช่วยป้องกันใดๆนะคะขณะที่มาตรการระดับองค์กรก็ต้องเน้นย้ำการปรับระบบทำงานอย่างเช่นทำงานที่บ้านเหลื่อมเวลาทำงานเน้นการทำธุรกรรมออนไลน์เป็นต้นรวมถึงการคัดกรองแล้วก็จัดสถานที่ให้อากาศมีการถ่ายเทด้วยอย่างโรงเรียนเบื้องต้นที่บอกว่าจะทั้งประเทศเนี่ยจะเริ่มเปิดกัน1กรกฎาคมนะตอนนี้อาจจะมีการพิจารณากันอยู่ว่าในพื้นที่ที่ไม่พบการแพร่ระบาดหรือว่าโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะมีการพิจารณาให้เปิดก่อนอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการหารือกันอยู่แต่ว่าที่แน่ๆเขาก็มีการวางแผนอยู่เหมือนกันโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะการจราจรคับข้างนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเปิดก็อาจจะมีการเลื่อมเวลากันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์นะคะเพื่อการเว้นระยะห่างด้วยแล้วก็ลดการแออัดภายในโรงเรียนด้วยนะคะ